สวัสดีครับมาร์ทนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องประโยชน์ของคอเลสเตอรอลนะครับผมเรื่องคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางการแพทย์เรานะครับหรือว่าคนเราเดี๋ยวนี้เกลียดแล้วก็กลัวคอเลสเตอรอลกันเหลือเกินกลัวคอเลสเตอรอลสูงกลัวคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะไปอุดหลอดเลือดต่างๆเราก็พยายามจะลดคอเลสเตอรอลกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยคอเลสเตอรอลมันมีประโยชน์นะที่บางทีหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับมาดู2ประโยชน์หลักของคอเลสเตอรอลเลยนะครับข้อที่1เลยคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นโครงสร้างที่คอยให้ความแข็งแรงให้กับผนังเซลล์ของเรานะครับเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ของเราถ้าเราเนี่ยมัวแต่เกลียดกลัวคอเลสเตอรอลแล้วก็ไปโลดคอเลสเตอรอลจนมันไม่มีเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผนังเซลล์ของเราก็จะไม่แข็งแรงข้อที่2เนี่ยอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยนะครับคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนครับผมมีฮอร์โมนมากมายเลยที่ใช้คอเลสเตอรอลเป็นสารตั้งต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนที่ช่วยเวลาเครียดแล้วต้องมีเนี่ยฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยพวกนี้ก็จะสร้างจากคอเลสเตอรอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอเลสเตอรอลน้อยๆบางทีก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถทนต่อความเครียดได้นะมีฮอร์โมนอะไรอีกเป็นพวกฮอร์โมนเพศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงพวกนี้ทำจากคอเลสเตอรอลทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเหมือนไปโลดคอเลสเตอรอลต่ำๆเนี่ยบางทีจะทำให้มีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนเพศได้นะครับผมอย่างเช่นในผู้ชายเนี่ยหมอเคยบอกแล้วฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นดัชนีที่ดีที่สุดที่จะบ่งบอกว่าผู้ชายคนนี้จะมีสุขภาพดีแล้วก็อายุยืนยาวหรืออย่างฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยประโยชน์ก็มีเยอะมากๆเลยนะครับมันไม่ได้ช่วยเพียงแค่ให้เรามีความเป็นหญิงมีหน้าอกมีสะโพกหรือต่างๆมันเนี่ยมันช่วยในเรื่องของปกป้องการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดปกป้องเซลล์สมองของเราปกป้องกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับสังเกตไหมว่าพอเวลาที่คนเราเนี่ยเวลาหมดประจำเดือนไปมีเรื่องของกระดูกพุนเวลาคนแก่ๆไปเห็นไหมกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อเล็กเพราะว่าฮอร์โมนเหล่านี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคอเลสเตอรอลมีประโยชน์อย่าไปเกลียดแล้วก็กลัวมันถึงขนาดนั้นเลยนะครับผมไม่ต้องไปลดมันมากขนาดนั้นทีเนี้ยสาเหตุหลักๆที่ทำให้เราเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงคืออะไรล่ะหมอจะมาบอก2สาเหตุหลายคนเนี่ยพอพูดถึงคอเลสเตอรอลแล้วเนี่ยก็จะคิดไปถึงเรื่องการกินของมันถูกไหมจริงๆแล้วเนี่ยคอเลสเตอรอลเกิดจากการที่ร่างกายเราเนี่ยสร้างขึ้นเองประมาณ 70% เลยนะครับผมการกินเนี่ยมีผลอาจจะแค่ประมาณสัก 30% อย่างเช่นเวลาที่คนที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเวลาหมอจ่ายยาไปยาเนี่ยไปออกฤทธิ์ที่ตับนะครับผมทำให้ตับเนี่ยสร้างคอเลสเตอรอลน้อยลงคอเลสเตอรอลมันถึงน้อยลงจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆแล้วมันเป็นร่างกายเราเนี่ยแหละสร้างขึ้นมาเองแล้วร่างกายเราสร้างขึ้นมาทำไมล่ะแสดงว่าร่างกายเราต้องการใช้คอเลสเตอรอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะข้อแรกเลยก็คือในคนที่มีฮอร์โมนไม่พอใช้ในคนที่มีเหมือนแบบฮอร์โมนต่ำเนี่ยแล้วร่างกายต้องการจะสร้างฮอร์โมนเนี่ยมันก็ต้องสร้างคอเลสเตอรอลขึ้นมาก่อนเพื่อเป็นสารตั้งต้นแล้วค่อยไปสร้างเป็นฮอร์โมนต่ออีกทีนึงส่วนในข้อที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องของการบริโภคทรานแฟตเนี่ยเขามีการวิจัยกันนะครับผมในอเมริกามีการแบ่งครอบครัวนะครับให้ครอบครัวเนี่ยครึ่งนึงที่ทำการวิจัยเนี่ยกินเนยแท้เนยที่เป็นไขมันเนี่ยแหละส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยกินทรานแฟตนะครับพบว่าครอบครัวที่กินทรานแฟตเนี่ยก็คือมีคอเลสเตอรอลสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะครับดูเรื่องฮอร์โมนนะครับแล้วก็ดูว่าบริโภคทรานแฟตหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ทรานแฟตเนี่ยมันผสมอยู่ในอาหารเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสังเกตกันเนี่ยก็คือลองดูฉลากกันเนาะพวกนี้ก็จะมีเขียนว่าไงมั่งเขียนว่ามาการีนเนยเทียมไขมันพืชนะครับช็อตเทนนิ่งประมาณนี้นะครับที่มันจะเป็นทรานแฟตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีส่วนประกอบของสิ่งเหล่านี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงถ้าจะหลีกเลี่ยงให้ดีเนี่ยก็คือควรหลีกเลี่ยงของประเภทพวกเบเกอรี่อะทั้งหลายแหล่นะครับผมเวลาถ้าเราสั่งเค้กมาทานเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่ามีหรือไม่มีทรานแฟตหมอให้ข้อสังเกตแบบนี้ละกันสมมุติว่าเช่นบ้านเราอะเป็นเมืองร้อนเนาะอากาศเราก็แบบ30หรืออาจจะถึง40องศาเลยเนาะถ้าเราเอาเนยแท้นะมาวางไว้เราจะเห็นอะไรมั้ยมันจะละลายถูกไหมถ้าเราเอาเนยเทียมวางไว้เนี่ยมาการีนวางไว้เนี่ยแข็งยังไงก็แข็งอย่างนั้นแหละนะครับถ้าเกิดพวกช็อกโกแลตหรือว่าเบเกอรี่เค้กอะไรต่างเนี่ยถ้าเราวางไว้เนี่ยในที่ร้อนๆหน่อยนะแล้วเราดูแล้วมันยังเซตตัวคงตัวนิ่งอยู่อย่างนั้นโดยไม่ลายเลยเนี่ยให้เราสงสัยไว้นะว่ามันอาจจะมีทรานแฟตนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเอามาวางแล้วมันละลายอันนี้ก็คืออาจจะมีน้อยนะครับหรือว่าอาจจะไม่มีเลยอันนี้ไม่รู้นะครับก็ต้องลองดูกันเองแล้วก็อย่างเช่นช็อกโกแลตก็เป็นอีกตัวนึงนะครับช็อกโกแลตแท้เนี่ยก็มักจะละลายเละเหลวเลยช็อกโกแลตที่มันเป็นพวกทรานแฟตก็จะไม่ละลายอันนี้ก็เป็นเทคนิคเอาไว้ลองสังเกตของเบเกอรี่พวกนี้ดูแล้วกันนะครับผมสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ